วัสดีค่ะพนภาพลแก้วค่ะเป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัท CTS Coffee ค่ะ CTS Coffee ของเราเป็น Green Coffee Traders ค่ะเราขายสารหรือว่าเมล็ดกาแฟดิบค่ะซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของ consistency แล้วก็คุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงตามที่เราตกลงกับลูกค้าไว้ค่ะสำหรับ CTS Coffee นะคะถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ค่ะดังนั้นเราจึงต้องการสร้างแบรนด์ awareness เราจึงเลือกที่จะมาออกงานกับ Thailand Coffee Trending 2022ค่ะเนื่องจากเป็นงานที่มีผู้ประกอบการทั้งโรสเตอร์มีทั้งคนดื่มกาแฟแล้วก็จะมีบาริสต้าเข้ามาค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราเลือกมาก็คือเราถือว่ามาแล้วเจอครบทั้งอุตสาหกรรมเลยค่ะแล้วก็ในฟีดแบคที่เราได้รับเนี่ยเราก็มีคนสนใจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาสอบถามแล้วก็สร้างบิสเนสแมทชิ่งค่ะ